This is the standard podcast eye opening for your ears. Open relationship podcast ที่เปิดดูความสัมพันธ์ชวนสงสัยและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น Come closer for better understanding. คุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าเราอยากหยิบมาพูดคุยกัน เรื่องนี้คือเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของ heteronormativity คืองน,นี้อันนี้เอาอธิบายาแบบความชาวบ้านของดิฉันคือจริงๆแล้วคุณใช้ชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่บนกรอบของเพศชายและเพศหญิงอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาสำรวจกันอันนี้หนูเข้าใจถูกใช่ไหมอาจารย์อ่าเกือบเกือบะะเกือบค่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อ่าใช้ได้แ <laughs> สดงว่ายังไม่ได้ <laughs> <laughs> เอางี้ดิฉันขอยกตัวอย่างคือจริง,รงๆวันเนี้ยนะคะ อีพีเนี่ยที่หยิบเอาเรื่องนี้ซึ่งรู้ว่ามันยากยมาพูดถึงเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเมื่อไม่กี่วันมาเนี้นะคะคือดิฉันเนี่ยกำลังจัดการประชุมนานาชาติออนไลน์<บ>ใช่ไหมแล้วก็มีการซ้อมนะคะก็คือทุกคนเข้ามาแล้วก็มาทด,ทดสอบอุปกรณ์และอะไรทั้งหลายนะคะคนจากที่ต่างๆที่จะร่วมในงาน ทีนี้ก็ดิฉันเนี่ยก็เป็นคนรันงานนี้เองะะคะซึ่งคนที่เข้ามาหลายคนก็จะไม่รู้จักว่าเราเป็นใครใช่ไหมก็ปรากฏว่ามันมีพวก นักวิจัยนะคะนักวิชาการรุ่นใหม่ๆที่กําลังเรียนปริญญาเอกหรือเพิ่งจบปริญญาเอกนะคะของของประเทศอื่นไม่เอ่ยชื่อประเทศก็แล้วกันนะคะในอาเซียนเราเนี่ยแหละนะปรากฏว่าพวกคนรุ่นหลังๆเนี่ยนะคะที่ในในประเทศอาเซียนเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาจะ address ด,ดิฉันเรียกดิฉันว่า Miss s ชลิดาพรเพราะไม่รู้เราเป็นใครคก็ต้องการจะสุภาพเรียบร้อยไว้ก่อนใช่ไหมทีนี้เขาก็เรียกดิฉันอย่างเงี้ยกันหมดนะดิฉันก็มันก็เริ่มสะดุดว่าเออ ข้อที่หนึ่งคนเหล่านี้คือคนที่ทำงานประเด็นเรื่อง Gender Women Studies ะนะคะแล้วเขาเห็นคนที่คือพอเห็นฉันเนี่ยเขาก็เขาเห็นเพศสภาพหญิงแล้วเขาคาดหมายว่าอีเพศสภาพหญิงคนนี้อายุขนาดนี้แล้วต้องอยู่ในสถาบันการแต่งงานเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาสรุปทันทีว่าคนที่เขาเห็นเนี่ยเพศสภาพหญิงนะนะคะเป็น heterosexual แต่างงานมีผัวแล้วแน่นอนอยู่ในครอบครัวแบบชนชั้นกลางเฮ้ย hey, คุณแอดซูม so much ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่เพราะเขามาแอดซูมอะไรดิฉันแต่มันทำให้เห็นว่าโอ้โหนี่คนที่ทำงานวิชาการในเรื่องเจนเดอร์ในเรื่องวีแมนสตูดีสในเรื่องเซ็ก a l ชวลิตี้นะคะ,ค,ะคุณยังไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันมีกรอบคิดบางอย่างที่มันกลุ่มคุณอยู่แล้วมันตามคุณไปในทุกที่ S <S นะคะคือคุณเหมารวมเร็วมากว่ามนุษย์ที่คุณเห็นนี่เป็นอย่างไรแล้วคุณก็จับเขายัดในกล่องที่คุณเองพยายามจะต่อสู้คุณบอกว่าอีกล่องเนี้มันไม่ยุติธรรมมันรังแกคนแต่คุณเองน่ยใช้กล่องนั้นในการมองเห็นคนก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอะเอาเรื่องนี้มาคุยนะคะกับคนที่ร่วมดูรายการ Open Relationship กันดีกว่าไหมว่า การเห็นโลกของคุณเนี่ยถูกหลอนอยู่ด้วยอะไรความคาดหวังว่าด้วยความรักของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถูกหลอนอยู่ด้วยอะไรและหรืออะไรบางอย่างกรอบอะไรบางอย่างที่มันทำร้ายคุณอยู่เนี่ยคืออะไรก็เลยหยิบเอาเรื่อง heteronormativity นะคะคือการเหมารวมการคิดเหมารวมเอาเองนะคะทึกทักเอาเองว่ามนุษย์ในโลกเนี้ยนะคะ มันมีแค่สองประเภทคือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นมีเพียงสองประเภทและสองประเภทนี้ก็รักปรารถนาและใช้ชีวิตอยู่ข้ามเพศกันเท่านั้นคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องชอบต้องปรารถนาผู้ชายอยากจะเอากับผู้ชายรักผู้ชายสืบพันธุ์กับผู้ชายนะคะผู้ชายก็ต้องชอบผู้หญิงในคือไอ,อ้ที่เรียกว่าเฮตรอรเซ็กชวลิตี้อ่ะนะคะ โลกนี้มีแค่สองเพศภาพและสองเพศสภาพนี้รักข้ามกันเองเท่านั้นถ้านี่ถ้าโอเพ r e l เ t i ่ n s ช i พอีพีนี้คือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนี่คือซีนเปิดที่น่ากลัวมากในสีนาทีแรก <c oughs> สีนาทีผ่านไปอะ่ะหรือว่าได้ออสการ์เลยเรื่องเนี้ย <c oughs> คือเป็นซีนเปิดที่อึดขึ้ึกโคมมากตกใจอะ่ะอ่ะเขา้าใจละทีเราพูดกันเรื่องของการเหมารวมการมองภาพมนุษย์ด้วยกรอบของเพศ heterosexuality อ่าทีนี้มันก็พอคุณเหมาวรวมเช่นนี้ใช่ไหมนะคะคุณก็จะทึกทักคุณเห็นคนเดินขึ้นมาปุ๊บคุณต้องรีบคุณต้องบอกก่อนว่าคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะใช่ไหมคือคุณก็ไม่รู้เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจริงไหมแต่ดูไอลักษณะเนี้ยเนี้ยคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็แอดซูมต่อก็ต้องชอบผู้ชายอยู่ในความสัมพันธ์กับผู้ชายคือคือคุณทึกทักเป็นชุดใหญ่อ่าใช่ไหมอ่าทีนี้ ทีนี้พอทึกทักแบบนี้นะคะแล้วแล้วยังไงคุณก็อาจจะมีคนฟังมาถึงนี้แล้วไงล่ะเรื่องใหญ่มากเลยพี่น้องเพราะมนุษย์เนี่ยรอบๆตัวคุณเนี่ยไม่มีใครอยู่ในกล่องและกรอบที่ว่านี้อย่างเคร่งครัดเข้มงวดครบทุกข้ออนะคะพอมันพอคุณไม่ได้อยู่ในกล่องและกรอบแบบนี้<ะ>เราแล้วทำไงอะ ฉันก็ตกสำรวจหรอตก <laughs> เป็นจันเนี่ย yeah, ตกสำรวจ,รวจหรือหรือตอนนี้ใช่ไหออนนมเนื่องจากว่าในหลายๆสังคมเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกโอ้ยเราโอเพินเราใจกว้างนะคะเราเปิดรับความหลากหลายทางเพศเซ็กชวล i ดเวอร์ซิตี้ทีนี้น้องนุ้ยเรานะ <laughs> คือนุ้ยเนี่ย,น,ยนุ้ยนะอ,อ่ะนะคือเวลาที่นุ้ยจะบอกคนอื่นนุ้ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนุ้ยจะบอกว่าหนูเป็นเก อ่ะคือคือกูไม่อยู่ในสองกล่องอใช่ไหมไม่อยู่ในสองกล่องอแล้วก็คือบอกทั้งตัวตนและรสนิยมและวิถีชีวิตทางเพศของตัวเองอ่าบอกเสร็จใช่ไหมคุณคุณโปรสังเกตนะคะเวลาที่คนเขาจะเอาเขาจะบอกคุณว่าเขาเป็นใครเนี่ยเขาไม่เขาจะพูดประโยคเดียอย่างงี้ไม่ได้ไม่ต้องพูดต่ออธิบายต่อเป็นยังไงเพราะอะไรอะไรอ่ะเออเช่นแล้วทําไมกูต้องนั่งอธิบายให้มึงฟังว่ากูเป็นใคร <laughs> จริงๆนะอาจอันแต่นี้อันนี้จริงๆแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะใกล้เคียงกับเรื่องนี้อย่างปัจจุบันนี้เราคนพบว่ามีเซ็กชวลิตี้ที่หลากหลายอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนาะเซ็กชวลด v วอซิตี้เนาะเรามี Non Binary เรามี Bisexual มี Queer มีเอ e เซ็กโอ้เยอะมากเลยเลยอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันนี้ถามด้วยความถามแทนใจชาวบ้านและคนอื่นๆแล้วกันอาจารย์ว่าสิ่งเหล่านี้ แมทเธอ,อยังไงบ้างกับการที่เราแบบจะเข้าไปแอดซูมใครสักคนหนึ่งเป็นเพศอะไรอะไรเงี้ยมันแบบมันมันมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างกับคนคนนั้นอ่ะคือเวลาที่คุณแอดซูมมาอย่างอย่างดิฉันยกตัวอย่างตัวอย่างเปิดของเราในดิฉันว่าน่าจะเห็นชัดเจนใช่ไหมพอคุณพอคุณแอดซูมว่าคนเนี้ยคุณเหมาตีขลุ่มเหมารวมว่าเฮ้ยเขาเป็นอันเนี้ยอย่างนี้คุณก็จะปฏิบัติต่ตอเขาแบบหนึ่งอ่าแล้วก็คิดว่าเขาจะต้องอะไรอะไรอย่างหนึ่งใช่ไหมจริงจริงไอ้การทึกทักเหมารวมที่ ยิ่งใหญ่มหาศาลมากเนี่ยนะก็คือกฎหมายของอรัฐนโยบายและบริการสาธารณะอของรัฐนะคะที่มองภาพของพลเมืองว่าพลเมืองของฉันในประเทศนี้มีคนแค่สองเพศภาพคือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นและคนสองเพศภาพนี้นะคะก็เป็นเฮตเ r o ร e เซ็กชวลนะคะ ดำรงอยู่ในครอบครัวแบบชนชั้นกลางคือเป็นผัวของใครบางคนเป็นเมียของใครบางคนหรือเป็นลูกของใครบางคนเ oh. ป๊ะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกฎหมายการคุ้มครองการรับรองสิทธิมันอยู่ตามนี้ใช่ไหม <Okay. S 2> บริการสาธารณะอะอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้น hmm. นะคะทีนี้พอมันไม่เข้าพวกอะนะคะพอไม่เข้าพวกทําไงอะมันเข้าไม่ถึงบริการบางแบบอ uh. ใช่ไหมนะคะ คืออย่างการใช้บริการสาธารณะทั้งของรัฐและของเอกชนหลายประการที่หนุวยต้องแสดงตัวยิ่งตอนนี้จะหลายอย่างนะคะที่ต้องแสดงตัวให้เห็นว่าคุณเป็นใครหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเพศเพศสภาพของคุณนะคะเพศสภาพที่คุณแสดงออกกับเพศกําเนิดไม่ตรงกันหรือจริงๆไม่ใช่ไม่ตรงกับเพศกาเนิดไม่ตรงกับเพศสภาพที่รัฐมอบหมายพอเกิดมาถูกมอบหมายเป็นเด็กหญิงเด็กชายพอโตขึ้นเป็นนายนางนางสาวใช่ไหมแล้วมันไม่ตรงกันทาไง เหมือนล่าสุดเพิ่งมีกรณีเนี้ย<ม>เกิดขึ้นใน Twitter เห็นอยู่ผ่านๆนะครับก็คือการที่เหมือนเข้าไปในเว็บไซต์บางอย่างแล้วก็มีช่องให้เลือกเพศมีชายหญิง LGBTQ+ แล้วก็ไม่ระบุเพศเนี่ยเป็นปัญหาแล้วนะแบบเออบันดูชายหญิงแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบที่ดูแบบท,แบบทำไมแตกต่างจากคนอื่นจนดูจะต้องแบบเป็นก้อนขนาเนี้ย คือคือจริงๆเนี่ยในภาษาไทยเราเนี่ยนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการใช้คําว่าเพศที่สามใช่ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบเราเปิดกว้างนะคะก็เพศหญิงเพศชายและเพศที่สามจริงๆมันแสดงความช่วยดังฮะใช่เพราะไม่รู้จะจัดประเภศอะไรเป็นเพศเพศที่สามเพศที่สามมันจะใหญ่มากเพราะคุณคุณดัมอะไรหลายอย่างนะคะ,ะความหลากหลายหลายชนิดมากลงไว้ด้วยกันนะคะคือประเด็นก็คือว่าเวลาที่คุณมองโลก อย่างเรียบง่ายมีระเบียบว่ามันเป็นเนี้ยนะคะประกอบเพื่อนอย่างนี้และควรจะมีวิถีชีวิตเช่นนี้นะคะมันก็ทําใหเา้เรื่องของการคุ้มครองอันนี้มองจากฝั่งรัฐนะคะ,คะการคุ้มครองการให้บริการและอื่นๆเนี่ยนะคะมันมันออกมามันแคบอะ่ะแล้วคนที่ไม่อยู่ในกรอบแบบนี้ก็จะยากลําบากใช่ไหมคือตอนนี้สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปนะคะ คุณเคยคิดบ้างไหมว่ามาตรการภาษีนะคะระบบภาษียากรของไทยเนี่ยเรื่องของการยกเว้นภาษีและอะไรอื่นๆเนี่ยมันมันยกเว้นให้หรือหรือจริงๆคือ,ค,อคือช่วยช่วยโดยผ่านระบบภาษีนะคะให้กับคนที่มีลูกแต่างงานและมีลูกแล้วคนที่ไม่ได้แต่างงานและมีลูกไม่ใช่เฉพาะคนโสดนะแต่เป็นบรรดานอนเฮโทรเซ็กชวลสั้งหลายอะ่ะนะคะและคนข้ามเพศและอะไรอื่นอีนอกมาก เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีตัวช่วยเลยนะคะในแง่ของการเสียภาษ,ษีเสร็จแล้วก็แนวโน้มก็คือนอนเฮต e โรเซ็กชวลจะอยู่คนเดียวเมื่ออายุเยอะนะคะแล้วทําไงอะ่ะพี่รีดพัดเงินของเราไปเป็นภาษ,ษีก่อนหมดแล้วอะนะคะแล้วพี่ก็เห็นว่าคนที่เป็นนอนเฮต์โรเซ็กชวลเหล่านี้ในที่สุดคือภาระนะคะก็คือมันมาจากกรอบการคิดว่าคนเนี่ยเป็นใครอย่างไรนะคะมา ั้งแต่แรกแต่ว่าวันนี้อยากจะชี้เพราะว่าคนฟังแล้วมันถึงตรงนี้จะเริ่มสงสัยว่าละอ้าวแล้วมันเกี่ยวกับโอเพ่น t i เลชชิพและความารากักนี้นะคะเกี่ยวดิพี่มันก็จะอามาคุยทำไมล่ะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเลยว่าเกี่ยวยังไงเอาก็เอางี้นะคือพวกเราเนี่ยนะคะคุณลองนึกถึงตอนที่คุณยังยังเด็กๆก,กันอยู่เนี่ยคุณก็จะถูกสอนว่าโลกนี้หน้าตาเป็นยังไงกรอบเป็นยังไงใช่ไหมนุย้ยอะอย่างในเรื่อง เพศสภาพคนก็มีแค่สองประเภทนะคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะผู้หญิงต้องเป็นอย่างนี้ผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้มีแค่สองเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าแล้วแล้วคนที่มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่อะไรทั้งสองอะทำไงอะตั้งแต่เด็กช่วงปฐมครอบครัวบังคับให้ทำอะไรหรือปะเตะบอลเพราะเป็นเด็กผู้ถูก,กจัดที่เป็นเด็กผู้ชาย ต้อ,องออกไปวิ่งเล่นสิเออออกไปวิ่งเล่นดิเล่นทําไมแบบเลโก้เล่นทําไมตัวต่อหนุนออกไปเตะบอลเนอะคือพวกเราก็จะผ่านการถูกบังคับนะคะแล้วเราก็ต่อสู้ในแบบของเรานะคะคมากันต่างๆนานา,นาในเรื่องอะไรเหล่านี้ใช่ไหมเออแต่ทีเนี้ยพอถ้าคุณลองพิจารณาดูให้ดีๆนะคะไอ้กรอบที่เชื่อว่ามันมีคนแค่ผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นมนุษย์มีเพียงสองประเภทนี้เท่านั้นอืพอคุณเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ หรือคนที่เขาไม่ยอมลงก่องเขามีวิถีชีวิตของเขาเองเนี่ยนะคะคุณก็จะรู้สึกว่ามันผิดปกติแอบนอร์มออะไรที่อะไรที่ผิดปกติเนี่ยอะไรที่ไม่ปกติเนี่ยมันดีไหมก็ไม่ดีอ่ะเออใช่ไหมพูดได้ไปเต็มปากเลยนะเพราะว่าอะไรก็คือตัวเองไงอ,อ่านี่ไงคนก็จะมองว่าไอ้พวกเนี้ยผิดปกติออใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากยุ่ง คือถ้าผิดปกติแล้วไม่ยุ่งไม่เท่าไหร่นะแต่ผิดปกติแล้วคุณรู้สึกรังเกียจ <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็จะมีอามาผู้ปรารถนาดีโลกมาลนะผู้ปรารถนาดีโลกก็รู้สึกว่าเออเราต้องเข้าไปพยายามให้เขาทําสิ่งที่ถูกต้องผู้ปรารถนาดีโลกต้องการให้มนุษย์ทุกคนทําสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าถูกต้อง <c oughs> ที่มึงเห็นว่าถูกต้องนะคะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะไม่ตรงให้สภาพเหรอ ก็ตั้งงนอย่างนี้นคุณก็จะมากดดันคุณต่างๆนาน,นาวิธีกดดันที่ที่โหดมากๆโชคเลือดมากๆคืออะไรก็คือจะมาล้อเลียน้อยค่านะคะอันนั้นก็แย่อยู่แล้วนะเพราะมันทำร้ายจิตใจทำร,ร้ายร่างกายอืนะคะเคยไหมคนที่เป็นคนข้าเพศน,นะคะแล้วถูกเพื่อนนะคะเพศสภาพชายบรรดาโซโคอลชายแท้ลากไปกระทืบ มันมีข่าวออกมาบ่อยมากโซเซียลค,ค่ะคือความเกลียดและกลัวไอ้ทรานสโฟเบียเนะี่ยเกลียดและกลัวคนข้ามเพศนะคะแล้วคุณก็ทำอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันทีนี้คนไทยเราเวลาฟังดิฉันก็จะเถียงไม่จริงสังคมไทยเราเนี่ยน่ารักเราให้พื้นที่ให้ที่ทางกับคนข้ามเพศดูสินเนี่ยคนข้ามเพศดูในโทรทัศน์ในอะไรอ่ะมึงคิดดีๆพี่ คุณเห็นคนข้ามเพศเนี่ยนะคุณจัดพื้นที่คนไทยจัดพื้นที่ให้คนข้ามเพศเนี่ยตรงไหนบ้างแวดวงบันเทิงกับความสวยงามใช่ค่ะอืถ้าในวงการบันเทิงอนะเอาง่ายๆเลยนะอันนี้ไม่ได้หงุดหงิดอะไรแล้วนะเพราะมันผ่านไปแล้วการที่เธอเห็นเกย์อ้วนร้องเพลงได้ทุกคนไม่ใช่เป็นชนาลติตแกให้พูดตรงๆเลยนะคือมีภาพเดียวหรอชีวิตนี้เมมเข้าไปคนเดียวแล้ว มองทุกคนเหมือนกันหมดเลยเงี้ยเหรอเมมเดียวเหรอเหนื่อยป่ะอ้าวแต่นี้ก็คือคนก็จะบอกว่านี่ไงชอบเป็นชาทิศเราโอเพนเราใครบอกว่าวงการบันเทิงมันเปิดกว้างให้กับความหลากหลายเปิดเปิด,เป,ดเปิดกว้างสำหรับอะไรคะตลกคะ่ะใช่คือคนไทยเนี่ยนะนะเราก็จะรู้สึกขบขันออหัวเราะไปกับคนค้าเพศใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราใจกว้างคือการที่คุณหัวเราะ กับคนคนหนึ่งได้เนี่ยคือคุณเห็นเขาเป็นของขบขันน่ะคุณเคยลืมตาดูไหมคะว่าคนนั้นขำกับคุณนะป่ะเอาอย่างเคสล่าสุดที่มีกรณีอย่างที่มีการศิลปินท่านหนึ่งในวงการที่ทําคลิปสดิดสดิ้งอะอาจารย์เคยดูป่ะอ่าอะไรไงแล้วไงอะอ่าแล้วก็คนก็เข้าไปขำเออตลกจังเลยตลกจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเข้าไปแบบมี พี่ชายของดิฉันท่านหนึ่งพี่ของดิฉันท่านหนึ่งเนี่ยก็คือเข้าไปแบบตั้งคําถามกับสิ่งนี้แล้วคนก็เข้ามาตั้งคําถามว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนี่ยเปิดต<ำ>ั้งจะตายเ<อ>นี่ยเห็นไหมมันเป็นการยอมรับด้วยซ้ำว่าแบบยอมรับความหลากหลายทางเพศเขาทําของเขาอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเขาทำามีของเขามาตั้งนานแล้วคาถามคือถามดิมีความสุขกับการออกเสียงขำอ่ะขำเพราะผู้ชายคนเนี้ลรอตุ๊ดหรือขำเพราะตุ๊ดมันตลกอะตอบคาถามค่ะ คือคือถ้าเราย้อนกลับไปดูอีพีที่เราพูดเรื่องความรุนแรงและอื่นๆน,นะนุย้ยนี่คือความรุนแรงมากใช่ค่ะเพราะคุณเวลาที่คุณขำคนบางคนเนี่ยคุณมองเห็นเขาว่าเขาไม่มีอะไรที่เป็นสาระไม่ซีเรียสอย่างแรกนะคะนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นก็ทําให้เป็นเรื่องขำถ้าไอคนที่คุณขำพยายามจะพูดอะไรบางอย่างคุณก็ขำใส่อื นะคะอันเนี้ยมันมันจริงๆมันมันเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่งมากนะคะคุณคุณกำลังทําร้ายคนอีกฝ่ายหนึ่งมากใช่ไหมก็ก็น่าจะพอมองเห็นภาพความกลัวและความเกลียดนะคะสำหรับคนที่ไม่ยอมอยู่ในกรงใช่ไหมของคน2เพศสภาพนะคะอ่ะ<ข>อทีนี้ขอ,อย้อ,อยกลับไปไประเด็นเมื่อกี้หนึ่งอาจารย์ที่เนี้ยถ้าสมมติบางคนเขาไม่ได้มีอคติทางเพศจริงๆ แล้วเขาเข้าใจแบบนั้นจริงๆอ่ะมันหมายความว่าสังคมเราหล่ลอล้อมสิ่งนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถูกปะคือคือคุณเห็นว่ามันคือหล่อล้อมในแง่ที่ว่ามันทําให้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามคุณมองไม่เห็นความรุนแรงที่คนอื่นทําและตัวคุณกระทําซึ่งซึ่งหน้าซึ่งเป็นการทําร้ายคนอื่นคุณมองไม่เห็น ก็เป็นเรื่องความรุนแรงนะคะอันนั้นก็แล้วก็คุณก็จะมามาเถียงว่าเอาก็เป็นเรื่องขำๆสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยพวกแกพวกบ้าใช่ไหมอย่างเราสองคนนอ้นเนี้ยออกการเหมือนบ้านะค,าคิดมากอะไรอย่างเงี้ยแกคิดไปเองเป้าก็ตลกตลกดีคือจริงๆริงจริงถ้าอยากจะขอพูดจริงๆไม่ค่อยอยากยกเรื่องนี้นะคะแต่ว่าพูดสนานเพื่อเดี๋ยวมันจะยากะนะก็คือ,อ,อคนกลุ่มที่คุณรู้สึกว่า เขาไม่ได้มีที่ทางเอาอย่างในเรื่องของการเมืองนะคะ,ะการมีตําแหน่งแห่งที่เป็นผู้นํารัฐอะไรอย่างเงี้ยนะคุณรู้สึกว่าตําแหน่งตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของของคนเพศสภาพหญิงหรือของทีจีหรือของพวกอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอ,อคนเขาอย่างคนเพศสภาพหญิงเข้าไปพูดอะไรหรือทีจีเขาเริ่มเข้าไปพูดอะไรบางอย่างในอาณาบริเวณการเมืองภาครัฐเนี่ยนะคะคุณก็จะ,อะมองว่าเขา ไม่มีที่ทางไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณก็พยายามจะยัดเข้าลงไปในกรอบนะคะเช่นคนเพศสภาพหญิงเวลาที่เป็นนักการเมืองนักเลือกตั้งคุณก็จะคุณไม่เห็นพูดเลยว่าเขาทาอะไรได้คุณจะพูดว่าคนนี้สวยคนนั้นสวยเดี๋ยวคอยดูเปิดสภานะคะทุกทุกครั้งหลังเลือกตั้ง mm hmm. เปิดประชุมสภาครั้งแรกจะมีรายงานนักการเมืองหญิงแต่งชุดอะไรบ้างใครสวย mm hmm. คราวที่แล้วถ้ามีคนเถียงฉันนะฉันจะเอามาให้ดูนะคะเพราะบังเออเป็นงานวิจัยฉันเองนะคะที่เก็บเรื่องพวกเนี้ประเด็นคือว่ามันมันไม่มีที่ให้คนซึ่งไม่อยู่ในกรอบเนี่ยยืนนะคะอันนั้นอันนั้นมันก็ยุ่งมากอยู่แล้วนะคะทีนี้เราดึงมาสู่เรื่องความรักกันดีกว่าคราไงนะคะก็ในเมื่อกรอบเอาใหม่นะกรอบเนี่ยบอกว่ามนุษย์นะมีเพียงสองเพศสภาพคือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นและคนสองเพศสภาพนี้มีความรักความปรารถนา กับกันและกันแบบข้ามกรอบเท่านั้นเท่านั้นก็ต้องคือเป็น heterosexual เท่านั้นใช่ไหมทีนี้มันก็นําไปสู่ความเสี่ยงหลายประการในการในการดําเนินความรักความสำพันญซึ่งมันจะมีแงม่มุมที่อยากจะชวนคิดดังนี้นะคะ,คะสำหรับคนที่เป็นน o n h e t e r o s e x u a l คือคุณไม่ใช่ heterosexual mm hmm. นะคะพอคุณเกิดความรักปุ๊บตกกลุมรัก แล้วอยากจะทำอะไรบางอย่างกับความรู้สึกนั้นความเสี่ยงของคุณในการเข้าไปริเริ่มความสัมพันธ์เมื่อคุณตกหลุมรักเนี่ยมาหาศาลเลยนะมากกว่าคนที่เป็น heterosexual เยอะเช่นเด็กชายอลันนายอลันก็ไดนะ้นายอลันตอนอายุสักสิบหชอบรุ่นพี่คนหนึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำเขาเป็นไม่เป็นแต่เราชอบเขาแล้วเขาก็ดูมทีทิาที่โอเคกับเรา เล่นกีฬาด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันเฮ้ย hey, แล้วอย่างเงี้ยถ้าฉันชอบเขาขึ้นมาฉันบอกเขาว่าว่าพี่ครับผมชอบพี่หมายความว่าอะไรหนึ่งฉันต้องคำเอา <laughs> สองฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอะชอบแบบเขาเรียกอ,อะไรเป็นสเตรทไหมอ่ะหรือไม่ใช่สเตรทเงออกปะเนี้ยแบบความเสี่ยงมันเยอะจังเลย <laughs> คือคือเพราะฉะนั้นเน,นตัวอย่างนุยนะคะ <laughs> มันทําให้เห็นตัวอย่างที่มันความเสี่ยงที่มันซ้อนอยู่หลายชั้นอะไรบ้างเอาคุณลองนึกถึงคนเ,เวลาที่เราพูดถึงเรื่องคว,ความรักเวลาที่คุณตกหลุมรักคนสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วคุณคุณอยากจะบอกให้เขารู้เนี่ยเราพูดเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วเราพูดต้องมีความเสี่ยงถูกไหมนะหนุยชอบคนคนนี้แล้วหนุยเข้าไปบอกหรือเข้าไปริเริ่มนะคะเพื่อจะทาความรู้จักหรือจะชวนเขาเข้าสู่ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วก็คือคุณไม่รู้ว่าเขาจะชอบคุณหรือไม่ ช่เขาจะอยากจะริเริ่มความสัมพันธ์กับคุณดูไหมนี่คือความเสี่ยงความเสี่ยงที่หนึ่งความเสี่ยงที่หนึ่งซึ่งนะคะความเสี่ยงดีฟอล์ตเอาหรือไม่เอาเอออ่แต่ทีนี้พอคุณไม่ใช่เฮตโรเซ็กชวลนะตัวอย่างเอาเอานุ้ยเราเลยเนี่แหละนะหนุ้ยก็ไม่รู้ว่าอ้าวไอ้คนนี้มันเป็นสเตรทนะคะคือเป็นเฮตโรเซ็กชวลหรือเป็นนอนเฮตโรไม่รู้ไม่รู้แต่ทีเนี้ยคุณแอดซูมเนี่ยคือคุณคุณคุณก็จะทึกทักว่าเขาน่าจะเป็นสเตรท ใช่ถูกไหมเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าไอ้กรอบเนี่ยว่าทำงานเนี่ยคุณเพราะคุณเห็นคนปุ๊บเนี่ยเพราะคุณไม่รู้เขาเป็นไงคุณแอดซูมไว้ก่อนแล้วเขาเป็นเฮตเตโรเซ็กชวลใช่แล้วทีนี้นุ้ยทาไงความเสี่ยงนุ้ยเพิ่มขึ้นมอีกเป็นข้อที่สองนะใช่ไหมไอ้ข้อแรกก็ยุ่งยายตาชักเพิ่มข้อที่สองเข้ามาเอ้ยตกลงเขาเป็นอะไรอ่ะเป็นไม่เป็นวะมึงมึอว่าเขาเป็นไม่เป็นอ่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสมมุติคุณทาอะไรออกไปคุณคุณสามารถจะเจอปัญหาซ้อนปัญหาถูกไหมใช่ค่ะนะคะและอีก อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้นุ้ยพูดไปแล้วนั่นแหละแล้ว,ลว,ลวเนื่องจากคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงถูกไหม,มคือถ้าคนเนี่ยสามารถมองเห็นกันปุป๊บแล้วบอกได้คนนี้เป็นเฮตโรเซ็กชวลคนที่เป็นนอนเฮตโรเซ็กชวลมึงเก่งไปหน่อยไหมยะมนะคะแต่ทีเอนี่เวก็คือคุณก็อะคุณไม่รู้สมมุติว่านุ้ยจะเสี่ยงฉันจะฉันเนี่ยชอบคุณนี้มากเลยไม่อยากให้คนนี้หลุดมือไปนุ้ยเดินขึ้นไปบอกการบอกของนุ้ยบอกว่าเออฉันชอบเธอนะอืเพศสภาพเดียวกัน ชอบฉันชอบเธอนะอฉันชอบเธอนะหนึ่งประโยคเนี้ยมันคือการเอาท์ของตัวเองนะใช่ค่ะนะคือการคือคือมันคือการคำเอาท์กับคนนี้ว่ากูเป็นอะไรเอาแล้วไงพวกเราบอกแล้วไงเอาท์แล้วไง,วไงอ้าวคุณจะไปรู้ได้ไงล่ะว่าไอ้คนนั้นเนี่ยนะคะมันมีวิธีการเห็นโลกมองประเด็นพวกนี้ยังไงนะคะแล้วคุณอย่าลืมว่าอาการ ทรานสโฟเบียโฮโมโฟเบียนะคะ,คว,ะค,ความเกลียดชงังคนข้ามเพศความเกลียดชังรังเกียดคนที่ไม่ใช่รักต่างเพศเนี่ยมันมากมายมหาศาลฝั่งรากลึกนะคะ,ะแล้วทำไงอะนะคะคุณไม่รู้ว่าคุณจะเจอกับอะไรคุณจะเจอกับการประนามนะคะรังเกียดแถมเอาคุณไปโพลทนาว่ายอ,อินุยนี่เป็น,นอ,อ,อย่างนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า ใช่ไหมคือมันคุณดูสิมันแทนที่ว่าในสถานการณ์ความรักไอ้ความอึดอนะัดน่ะความอึดอัดเมื่อแรกรักแล้วไม่รู้ว่าเขาจะชอบคุณไหมเนี่ยสำหรับคนจํานวนมากมันอาจจะมีแค่อึดอัดว่าไม่รู้เขาชอบฉันไหมแต่คนที่เป็นนอน h e ทโรเ s e x u a l สูหูความอึดอัดมันอีกหลายข้อมาก <c oughs> แล้วมันแล้วแล้ว,ลวถ้าคุณทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันพังล้มคลืนไปได้ทั้งสามแล้วมันมันจะกลายเป็นผลคือไม่ใช่ไม่ใช่แค่อกหกอักกับพี่น้องแต่คือการถูกรุมประนาม เสี่ยงต่อการถูกลุมประนามว่าเฮ้ยไอ้นี่หรืออีนี่ไม่ใช่เฮตโรเซ็กชวลอีนู้นมันเป็นต๊นแต่ว่าตอนนั้นโชคดีว่าเขาเขาชอบฉันตอนนั้นันะหลักฉันเอวยี่สิบหกส่วนความเสี่ยงอีกเลเยอร์หนึ่งที่กำลังจะพูดออกไปอันนี้ประสบการณ์มือประสบการณ์เราก็คือเสี่ยงเนี่ยเลือกที่จะเสี่ยงที่จะไม่บอกพอไม่บอกด้วยความกลัวใช่ด้วยความกลัวเพราะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นสเตทหรือเป็นเฮตโรเซ็กชวลหรือเปล่าหรือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ย ก็เสือกที่จะไม่บอกก็เงียบไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียด้ยโอกาสชีวิตที่หายเพราะสุดท้ายอ่ะพอชีวิตมันดําเดินไปอ่ะเขาเป็นอ,อแล้วเราก็ไม่บอกอแต่นี่คือพลอตอมตะหนึ่งนะคะที่คนที่เป็น non heterosexual เมื่อคุณเริ่มรู้สึกชอบใครอะไรแรกๆเนี่ยคุณแนวโน้มคือคุณเลือกจะไม่บอกดีกว่าเพราะความเสี่ยงมันหลายข้ออย่างที่เราพูดเมื่อกี้นี้คุณไม่เอาอ่ะอใช่ไหมก็เก็บไปเอง นะคะซึ่งมันกมน็มันก็ทำให้ในหลายๆกรณีคือมันคือการเสียโอกาสที่คุณอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ที่มันเวิร์กก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือมันเหมือนบังคับทางคุณก็เลือกจะไม่บอกเก็บไว้กับตัวเองเพราะมันมันเสี่ยงหลายเรื่องเกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าาตลอดชีวิตท,ที่ผ่านมาดูละครที่มีตัวละครเล่าเรื่องของตัวละครเกย์ไม่เคยมีใครสมหวังเลยแกเอาจริง พราะฉะนั้นแล้วมันเลยเป็นความกลัวบางอย่างที่ทําให้เราไม่กลา้ามันหล่อหลอมเรามาแบบนั้นคือคือเวลาที่เราดูละครดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็จะเห็นจริงๆมันมีพล็อตที่บอกคุณนะคะว่าคนที่ไม่ใช่เฮตโรเซ็กชวลเน่ยคุณพยายามดันทุรังไปอะไรไปเนี่ยคุณอาจจะได้สมใจคุณแต่มันเป็นความสุขและความสัมพันธ์สั้นความสัมพันธ์ที่ยืนยาวเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราถึงเรียกว่าอะไร Heteronormativity เนี่ยเห็นปะนะคะคือต้อง h e t e r o s e x u a l ซึ่งอยู่ในกรอบแบบหนึ่งเท่านั้น,น,นอีพวกนี้นอกกรอบเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะได้ในหลายประการที่ Heterosexuals เขาได้นะคะอันนี้ก็อันนี้น่าจะพอมองเห็นภาพอันนี้ก็เป็นความเจ็บปวดเดือดร้อนที่มันซับซ้อนนะคะ,คะอ้าวทีนี้มาดูฝั่ง Heterosexuals กันบ้างนะว่าเขาเวลาที่เขาถูกเขาอยู่กับกรอบที่พูดถึงว่า ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะคะต้องเป็นเรื่องรักต่างเพศเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็ตระหนักรู้อยู่ว่ามันมีคนที่เป็นขบฏนนะคะคือไม่อยู่ในกรอบแบบนี้นะคะแล้วผลที่ตามมาคืออะไรเอาฝั่งเอาฝั่งเพศสภาพหญิงก่อนนะ,ค,ะคนเพศสภาพหญิงเนี่ยนะคะเยอะเลยอะกลัวว่าตัวคนที่ตัวเองไปชอบค,คนเพศสภาพชายที่ดูเหมือนเพศสภ,ภาพชายที่ตัวเองไปชอบเนี่ยจะเป็นเกย กลัวจะไปชอบเกย์อืมนะคะอ่าถ้าไปชอบไปชอบเกย์เ,กเพราะคือเวลาที่อ่าแล้วไงอ่าถ้าไปชอบค้าเขาเป็นเกย์เขาก็ต้องไม่ชอบเราดีเพราะเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยอืมนันะใช่ไหม,มก็เลยอทีนี้ก็หูคุณแบบดิฉันได้เห็นได้ประมาณอย่างเงี้ยปรากฏการณ์ประมาณอย่างเงี้ยในสังคมไทยใช่ไหมที่ต้องมีตัวช่วยที่จะให้บอกให้ได้ว่า ผู้ชายคนนี้เป็นเกย์ไหมคุณเคยเห็นไหมแกงขาวชนิดกไ e. 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 อย hmm. หรือว่ากริยาอาการบบคนคนเป็นคนที่เป็นเกย์ต้องมีกริยา,าการไงมึงนจ่าจำไม่ได้แนละ้วนะคะอะไรอย่างเงี้ย hmm. นะคะคุณก็จะไปหาแบบเหมือนกับเป็นเป็นลนะิสต์อะชอบคนเนี้ยมึงแต่เขาฟอลผู้ชายเยอะมากเลยอะ่ะ <laughs> เพื่อนผู้หญิงฉันมีแบบนั้นน่ะก็บอกอ่าอ่าเอางี้มึงก็ไม่ต้องเดาคือมีอยู่สองอย่างคือเขาไม่เป็นเกย์อะ่ะ เขาก็ชอบเล่นกล้ามึงเขาแบบดูไว้เป็น motivation อ่าเออใช่ไหมก็คือต้องไปต้องไม่รู้อะคือกลัวใช่ไหมก็ต้องไปหาตัวช่วยอย่างเงี้ยนะคะว่าคนนี้เป็นเกย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวมากว่าจะไปตกหลุมรักเกย์หรือได้หรือว่าไปสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชายที่เขาคนเพศผู้ชายที่เขาเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความทุกข์ชุดหนึ่งใช่ไหมชุดหนึ่งนะคะในขณะที่ ฝั่งผู้ชายที่เป็นสเตรทนะคะที่เป็นที่เป็นเฮตโรเซ็กชวลนะสเตรทเมนเนี่ยก็กลัวเกย์ใชก gay, ่กลัวเกย์แทะลมกลัวเกย์แบบหลอกไปเอาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้อันนี้อยากชี้นิดนึงนะว่าคนที่เป็นสเตรทเนะี่ยนะคะเวลามองอผู้ชายที่เป็น Non นอนเทโ e รเซ็กชวลมองเกย์เมนเน่ยทำไมคนที่เป็นสเตรทเมนถึงจะมีมความรู้สึกว่าผู้ชายที่เป็นเกย์เนี่ยหมกมุ่นในเรื่องเพศและทุกอย่างมองเห็นทุกอย่างทุกอย่างอะทุกลมหายใจเป็นเรื่องเพศหมคืออย่างนี้เราเราอยากมองอย่างนี้ด้วยทั้งสองสอ,งอย่างอาจารย์คือมันมีมันมีนะกลุ่มสเตรทเมน ที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีอ่ะเข้าใจอันนี้เข้าใจเราเข้าใจนะแต่อันนี้เรากำลังพูดถึงฝั่งที่เราพูดว่าเฮ้ยมันมันไม่มันมันไม่ใช่แบบทําไมคุณคิดกับเราคิดกับเพศเกย์กยหรือหรืออื่นๆแบบ transgender trans อะไรต่างๆอะว่าแบบมันมันมันขึ้นด้วยเรื่องเพศเป็นเรื่องแรกเหรอเนี่อหรอปะคือคือมันเหมือนกับว่าคนเหล่าเนี้จะมาไล่จับไล่ไล่ล่าคุณตลอดเวลาเพราะเห็นปุ๊บวิบเดี๋ยวมันต้องมาอะไรชั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบแเห็นผู้ชายปุ๊บเห็น ปอบกูวิ่งเข้าใส่อย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ค่ะก็อันนี้คือดิฉันมักจะถามกลับนะคะคนที่คนที่กวาดกลัวเกย์บอกพี่ค่ะพี่หลอเป็นเทพระบุตรมากเลยแหละค่ะพี่น่าพึงปรารถนาในเรื่องเพศมากขนาดนั้นเลยแหละค่ะทําไมคนที่เป็นเกมองเห็นพี่ปุ๊บต้องอยากบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกอ่ะอดีแรก ไม่ฉันตั้งคาถามขอโทษนะคะนี่ไม่ใช่ด่านะคะถามด้วยความสงสัยจริงๆสําหรับคนที่กลัวเออเออเออเนะเออเ,อ,อ,เอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้สงสัยเหมือนกันนะ <c oughs> คือคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกอาจารย์ว่าโอเคมีคนที่มีประสบการณ์ไม่ดีก็จะมีความกลัวอีกแบบหนึง่งแต่ความกลัวในแบบที่เฮ้ยเห็นปุ๊บเราจะต้องกลัวกูแบบเลยทันทีเนี่ยอันนี้มาจากไหนหนูอยา,อยากรู้อ่าคุณลองคิดดูนะคนที่เป็นเป็น non h e t โรเ s e x u a l นะคะเกย์เลสเบี้ยนนะเอาเงี้ยเอาขอพูดสองประเภทนี้นะ ได้เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์คือขึ้นวืบขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่เนี่ยเมื่อทําอะไรมีเพศสัมพันธ์หรอเออแบบคือคุณไปคุณอหึงโหดใช่ไหมหลอกลวงคนไปเอาไป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 ร่วมเพศใช่ไหมอย่างข่าวเร็วๆนี้เราก็เห็นนะลวงคนไปไปไปเอาจเจ็บอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับเขานะคะต้องมีมีแต่เรื่องอย่างเงี้ยถึงจะเป็นข่าวใหญ่ อ่ะแล้วทีเนี้ยคุณก็ต้องคิดว่าคุณอยู่ในสังคมที่คนเชื่อในในว,ว่า h เฮต r โรเซ็กชวลิตี้มันคือนอม,มันคือความปกติมันก็จะมีแต่เรื่องเนี้ยวาบเข้ามาวาบเข้ามาเป็นระยะให้คุณเห็นมีแต่เรื่องแบบนี้หมดเลย อ uh แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในเมื่อความเชื่อเดิมโหก็คือใครที่ไม่ใช่เฮตโรเซ็กชวลส่วนผิดปกติค่ะเฮตโรเซ็กชวลเฮตโรเซ็กชวลิตี้คือความปกติอะไรที่ไม่ใช่คือความผิดปกติแล้วตัวอย่างที่คุณมีเนี่ยมันก็จะบอกว่าโหคนพวกเนี้ยหดร้ายนะคะหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องเพศอะไรเง,งี้ยมันตอกย้ำกันไปมาไงก็เป็นกลายเป็นความกลัว นะคะ t r a n s p h o บีย h o โ o p h o บียที่อยู่กับพวกเราคือจะบอกว่าเข้าใจได้นะไอ้ความกลัวเนี่ยมันเข้าใจได้แต่มันก็สร้างทุกข์ให้ทุกฝ่ายใช่นะคะเพราะว่าคุณก็ทําร้ายคนอื่นในขณะเดียวกับตัวคุณก็กลัวสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากอยากชี้แบบเนี้ยค่ะ,ะ,คะเข้าใจได้เราเราพูดคําว่าเข้าใจได้จริงๆนะหมายถึงว่าถ้าคุณจะรู้สึกกลัวจากสิ่งที่มันหล่อหล,อ,ลอมเรามาบางทีมันแบบไม่ใช่แค่แบบ วันสองวันอ่ะยี่สปีสามสปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันเข้าไปฝังโดยที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้แบบหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้คือคนก็มีแนวโน้มที่จะกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักค่ะอยู่แล้วสิ่งที่ตัวเองไม่คุ้นเคยคุณก็จะกลัวหรือระมัดระวังอ,อยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้นี่ก็จะกลายเป็นแง่มุมหนึ่งนะคะคือคือคนข้ามเพศหรือคนที่ ไม่ใช่เฮตโรเซ็กชวลส์คุณไม่อยู่ในกรอบเฮตโรเซ็กชวลิตี้เนี่ยก็จะถูกตั้งคำถามถูกมองนะ,ะแล้วมันมันมันจริงๆมันทำให้บาดหมางและทำร้ายกันนะคะโดยมันไม่น่าจะอย่างนี้ไหมยอยู่กันในรูปแบบที่ดีกว่านี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ทีนี้นะถ้าจากตรงนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะไอเฮตโรนอร์มาทิวิตี้เนี่ยนะคะ มันมันมันไปเกี่ยวเอาเรื่องโมโนกรมีเนะี่ยมาด้วยความสัมพันธ์แบบรักเดียวใจเดียวนะ่มาด้วยนะคะคือคือหมายถึงว่าคนที่ที่ที่เป็นเป็นพวกที่เชื่อนะคะว่าเฮตรเซ็กชวลิตี้เท่านั้นคือความถูกต้องและปกติเนี่ยมักจะมองว่าความสัมพันธ์แบบเฮตรเซ็กชวลิตี้ที่ดีความสับบมพันธ์ที่ดีเนี่ยนะคะก็ต้องอเป็นโมโนกรมีด้วยคือรักเดียวใจเดียวมีคู่คนเดียว เข้าใจไหมข้าใจอ่าทีนี้พอมันผูกมาด้วยกันทีนี้เริ่มยุ่งคุณเอาเรื่องเนี่ยมาผูกเริ่มสร้างเริ่มสร้างก้อนอะไรบางอย่างนะคะมันจะเหมือนอย่างนี้ไหมครับอาจารย์อันเรื่องมโนก็มีก็เรื่องระยเดียวเดียวเนาะแต่กำลังคิดอยู่ว่ากรอบของ heterosexual ที่มาอยู่กับ non heterosexual อย่างเช่นเรื่องของเกร์รุกเกร์รับอ่าจะต้องมีฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้ชายอะ่ะอ,อีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้หญิงอะ่ะคือคือการมองว่า โฮโมเซ็กชวลิตจริงๆแล้วการมองว่านอนเฮต e รเซ็กชวลิตีรูปแบบเรื่องเพศที่ไม่ใช่รักต่างเพศเนี่ยมันคือ Mirror Image คือภาพสะท้อน uh. ของ Heterosexuality uh. ก็คือว่าอาคุณจะไปชอบคนไปเอากับคนเพศสภาพไหนไม่รู้แต่ว่ารูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็ใช้ความเข้าใจแบบ Heterosexuality ก็คือต้องมีคนเป็นผัวหรือเมีย มีคนที่เป็นผู้นําเป็นผู้ตามเล่นบทผู้หญิงเล่นบทผู้ชายอะนุ้ยพูดง่ายๆแล้วเวลาคือดิฉันก็นั่งฟังเวลาที่เวลาที่คนที่เป็นเฮตโรเซ็กชวลถามคนที่เป็นโฮโมเซ็กชวลนะคะว่าใครเล่นบทอะไรอะไรอย่างเงี้ยอะไรอยเขาพยายามเปิดใจเข้าใจกันฉันฟังอะไรหึ่งมึงบะแต่ว่าก็จะมีประมาณเนี้ยมันมีมันมีคนที่อยากรู้จริงๆก็มีแต่บางทีมันมีคนที่อยากใครเป็นลูกเป็นหลับอ่าเนเนๆนลูกรับเนี่ยละชั้นอะ เป็นลูกตลอดเลยดูสภาพกูทำไมลุกอย่างนี้เป็นได้แค่ลูกเหรอนึกอออกปะย,ยุวันนี้เป็นไรก็ได้แล้วนึกออกปะแต่ว่ามันไม่ได้คุณหมายถึงว่ากรอบของคนที่เขาอยู่ในกรอบนี้ไงใช่ใชไหมก็ต้องการทําความเข้าใจแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าแท้ที่จริงกรอบ Heterosexuality เนี่ยมันก็หลอนนุ้ยมากใช่นะคะหลอนนุ้ยในแง่ที่ว่าคนอื่นมอง นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยหลายๆคู่เลยที่เป็นนอนเฮตโรเซ็กชวลเวลามองความสัมพันธ์ตัวเองก็มีความคาดหวังอีกหลายชุดที่มาจากเฮตโรเซ็กชวลิตี้แรกๆฉันชอบเข้าใจว่าฉันอยู่กับแฟนฉันสีฉันต้องทําคืออะไรวะกวาดบ้านลังจานถูบ้านทำกับข้าวนั่นคือสีที่ฉันคิดจากระท่่นฉันรู้สึกฉันรู้จักสีที่เรียกว่าบีนีดเฮ้ยเหมือนผู้ลูกค้าเลยอ่ะไม่ใช่แต่จนกระทั่งรู้จักว่าอ้าว ก็แม่บ้านก็สร้างได้แล้วลทำไมคุณทำทำไมจนต้องเป็นเป็นเมียที่ดีอ้าวแต่ก็คือคุณก็จะมาจากมาจากความคาดหวังใช่ไหมว่าความสัมพันธ์ที่ดีหน้าต่างต้องแบบน,นี้คนต้อง<ช>เล่นบทบาทอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ย,ย,ย,ยคุณก็จะทําตามนั้นอีกกรอบเนี้ย<ช>มันก็มาจากเอ่อเทโทรนอมาทีวิตี้อ่ะแล้วหนูคิดว่าถ้าหนูไม่ทําอ่ะหนูจะผิดอ่าใช่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 คือถ้าหนูไม่ทําถ้าหนูไม่กวาดบ้านถูบ้านไม่ซักผ้าฉันจะผิดทันทีคือคือคุณประเมินตัวคุณเองประเมินความสัมพันธ์ จากกรอบ hmm. ที่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้รวมคุณอยู่ด้วยแต่คุณไป <Ooh. S 1> เอาองค์ประกอบของมันเนี่ยมาทั้งหมด <Ooh. S 1> เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขอตั้งข้อสังเกตนะคะ Open Relationship ที่เราพูดกันมาเนี่ยถ,ถ้าคุณถ้าคุณฟังดูให้ดีๆเนี่ยเราพูดถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะชายหญิงครับผมแต่ว่า,าแน่นอนคนฟังที่เป็นเฮตโรเซ็กช a l วก็จะฟังเราไปได้อย่างเข้าใจก็ hmm. ขอบพระคุณที่หลายๆคนฟังเราคิดตามนะคะแต่ว่า ตัวอย่างของเราและหลายๆเรื่อง,องเราไม่ใช่ทูโทเซ็กชวลอืมใช่แต่คุณ<ร>ก็จะเห็นว่าอะไรคุณเห็นว่ากรอบความเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์เนี่ยมันหลอนนุยใช่ไม่ว่าคนที่เกี่ยวข้องจะเพศสภาพไหนใช่อืมฉันยังคาดหวังว่าวันหนึ่งฉันจะได้แต่งงานอะ่ะอืมแต่งงานที่นี่คือโอเคเอเอาเอาพูดถึงเรื่องภาพเนาะเอาแฟนตาซีก่อน ไม่ใช่เรื่องของสรารับเที่ยวนั้นฉันต้องการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าฉันแบบตึกภาพว่าวันหนึ่งฉันได้ใส่ชุดขาวแต่งงานริมทะเลนึกออกปะมีพิธีกรรมพิธีกรรมใส่ชุดขาวต่างหากนี่ใช่ริมทะเลต่างหากหรือวันหนึ่งแฟนอาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยการคุกเข่าแล้วก็เปิดแหวนแล้วก็เป็นฝ่ายถูกขอแกอยากคิดงานแกอย่กพูดกันออกมา พวกพวกคุณทั้งหลายต้องเลิกดูซีรีส์จากบางประเภทบางเพศแล้วนะคะมันหลอนมากค่ะอะไรเหล่านี้จริง,รงองแต่ว่าก็คือหมายถึงว่าคือถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้ฟิตอยู่ในกรอบเฮตโ r รเซ็กชวลิตี้แต่ค่านิยมความเชื่ออื่นๆนะมันตามมากับคุณด้วยใช่ไหมแล้วคุณก็ประเมินตัวคุณเองคุณคาดหวังตามนั้นะใช่ไหมทีนี้ไอ,อ้ที่มันมาด้วยเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมันจริงๆมันเป็นปัญหามากนะคะ เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมโนกรรมีอย่างที่<ช>บอก<ม>นะคะไอ้ความไอ้ที่ภาษาไทยแปลเราเรียกว่ารักเดียวใจเดียวนะนะเพราะว่ามันก็จะมีคนที่เขาเชื่อว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นเฮตโรเซ็กชวลคุณไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นมโนกรรมีได้คือมันเหมือนเป็นแพ็กเกจคุณเข้าใจไหมแพ็กเกจเนี่ยคือเฮตโรเซ็กชวลิตี้มโนกรรมีแมรี่งการสืบพันธุ์ครอบครัวนี่คือแพ็กเกจหนึ่ง ทีนี้ <A. S 2> ีนี้คุณมไม่ใช่เฮตโโรเซ็กชวลคุณเป็นนอนเฮตโโรเซ็กชวลใช่ไหมสื้อพันธุ์ก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ย <H. S 2> แต่งงานเขายังไม่ยอมให้แต่งใช่ไหมก็แปลว่าไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวคืออันนี้เขาอยู่ในกล่องนึงอะเธอไม่อยู่ในกล่องอนะคะก็ไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นลองเทอมรีเลชั่นชิพและรักเดียวใจเดียวคนถึงบอกไงมันมีความชุดความคิดที่ว่า พวกเกยมันมั่วม,มันเอาไปเลือกอมันเอาไปทั่วมันคบใครไม่ได้นานหรอครบใคร,ไ,รไม่ได้นานไม่ได้สนใจจะพัฒนาความสัมพันธ์จริงจังนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะรักเดียวใจเดียวอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคือคุณรู้สึกว่าเอ๊ะอ,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 อะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่มันอยู่กับฝั่งเมโทรเซ็กชวลคุณไม่ใช่ก็คุณก็เหมือนกับเป็นคู่ค้วตรงข้ามอะไรที่ฝั่งนี้เขาใช่คุณก็เลยไม่ใช่อ๋อ ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ดิชันเนี่ยจนกระทั่งถึงเมื่อไม่กี่วันวันนี้เองดิฉันยังนั่งนั่งฟังพี่พี่น้องน้นะคะ,คะที่เป็นเกย์ที่พูดถึงเรื่องว่าในที่สุดแล้วมันไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือถึงพยายามจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้ววันหนึ่งก็เหมือนกับแยกย้ายกันไปเป็นอย่างเงี้ยเป็นแพทเทิร์นไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันก็อย่างที่บอกนะกรอบพวกเนี้ย มันก็มาหลอนคุณด้วยอ่ะใช่แล้วคุณก็คิดว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่สําหรับคุณคุณทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเออเหมือน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 เลเบลเลเบลมาแล้วเหมือนโดนเลเบลมาแล้วอ่าครบใครไม่ได้นานสักหน้าเลยสักหน้าผากเลยอ่ะเออ อะไรแบบนั้นน่ไม่ใช่แบบนั้นคุณมันไม่ใช่แบบนั้นไปซะทุกคนคือมันก็แล้วแต่คือคนแต่ละคนมันก็จะมีความปรารถนาและความพยายามกับรูป<ช>แบบความสัมพันธ์ใช่ไหมนุย้ยมันไม่<ช>ได้ฟิกซ์แบบนั้นแต่ว่าก็คือบรรดา non heterosexuals ก็จะถูกปัดออกจากกรอบความสัมพันธ์แบบนี้นะคะและทีนี้เมื่อกี้นุ้ยพูดว่านุ้ยเนี่ยก็อยากแต่งงาน<ช>ตอนนี้เริ่มโตขึ้นนะมาอายุมากขึ้นก็อยากแต่งงานแต่งงานนะทีนี้แต่งงานนี่แปลว่าอะไร แต่งงานเมื่อกี้นี้แบบใส่ชุดขาวแต่งงานริมทะเลมันก็เป็นเรื่องพิธีกรรมแบบหนึ่งของนุ้ยใช่ค่ะ,ะ,คะที่นุ้ยสามารถจ,จัดการกันเองได้แต่ถ้าการแต่งงานที่นุ้ยอยากให้รัฐรับรองใช่พี่น้องคะการแต่งงานที่รัฐรับรองเนี่ยมันมีอภิสิทธิ์มากมายนะคะรัฐคุ้มครองและให้สิทธิ์คุณหลายอย่างนะคะในการแต่งงานที่รัฐรับรองมันจึงเข้าใจได้ว่ามีคนหลายกลุ่มที่ต้องการจะให้รัฐรับรองการแต่งงานรูปแบบที่ไม่ใช่นอนเฮทโรเซ็กชวลด้วย เพราะมันหมายถึงการคุ้มครองพี่ไม่ใช่ไม่ใช่การรับรองโดยทะเบียนสมรสแต่เพียงอย่างเดียวการคุ้มครองและการให้สิทธิหลายประการใช่ไหมเอาทีนี้พอการแต่งงานมันก็จะเป็นเรื่องกลืนกลืนไม่ลงสําหรับอะไรๆลการแต่งงานของคนเพศเดียวกันมันสําหรับคนหลายๆกลุ่มมันกลายเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ถ้าถามว่าทำไมรับไม่ได้อาก็การแต่งงานเนี่ยคือการเริ่มต้นสร้างครอบครัวสําหรับหลายๆคนนะครับผมบอกก็จะพูดว่าการแต่งงานคือการเริ่มต้นสร้างครอบครัวซึ่งแปลว่า อพอคุณการสร้างครอบครัวเนี่ยคุณก็ต้องมีการเจริญพันธุ์มีลูกของคุณ <ừ> mm. เองคนที่ไม่ใช่หญิงกับชายมันไม่สามารถจะเจริญพันธุ์ได้จริงเหรอจริงเหรอ,รหรอตอนนี้ดิฉันเข้าใจว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มันไปไกลามากแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเจอกฎหมายของรัฐบล็อกอยู่หลายเรื่องนะคะ <ừ> mm. มันก็เลยออกมาเป็นเรื่องอแปลกๆนะคะว่าด้วยการเจริญพันธุ์คนที่ไม่อยากเจริญพันธุ์รัฐก็บังคับให้เขาเจริญพันธุ์ต่อคือไม่อนุญาตให้เขายุติการตั้งครรภ์คนที่อยากจะเจริญพันธุ์ อยากมีลูกอ่ะอยากมีลูกของฉันอยากแกเจริญทันแม่อนุญาตอีกเพราะผิดธรรมชาติแล้วมึงจะเอาไงแล้วมึงจะเอาไงเอออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คืออยากจะชี้อะวันนี้ประเด็นเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นง่ายแต่อยากจะชี้นะคะอย่างนุย้ยวันนี้นุ้ยก็ทําให้เราได้เห็นนะว่าประเด็นพวกเนี้ยมันทําร้ายนุ้ยไมัมไงใช่โดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่ใครที่อาจจะฟังอีพีนี้อยู่แล้วเราเป็นเอ LGBTQ+ AI+ ต่างๆเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ทันได้สังเกตมันมันมันหลอบหนูไปแล้วแต่เราตาหนูนะหนูคิดอันนี้ของส่วนตัวว่าคิดว่าคนรุ่นหลังจากเราหลังหลังจากรุ่นหนูน,ะน่าจะน่าจะละลายสิ่งนี้ออกไปได้พอเยอะพอสมควรเลยเหมือนเหมือนโลกมันเปิดมากขึ้นอ่ะอันนี้มัน,ม,น,ม,นมันหลายปีแล้วสามสิบแล้วอะมันมันมันหลอ่อหลอมาค่อนชีวิตแล้วอะคือเจอเจออะไรมาเยอะต้องพูดอย่างนี้<อ>นะคะแล้วก็ต้องจัดการกับมันมาเยอะนะคะคือเพราะฉะนั้นไอ้ตัว h e t o n o r m i v i t y เนี่ย มันก็เป็นกรอบที่มันกำกับการเห็นโลกความคาดหวังของเรารนะคะแล้วมันก็รังแกคนที่ไม่เข้าพวกนยอยู่เยอะนะคะ,ะมันตามเราไปในหลายๆอนาบริเวณของชีวิตนะคะแม้กระทั่งคนที่เป็น non heterosexuals คุณก็รับเอาค่านิยมหลายประการแบบ heterosexuality มาตัดสินมาประเมินตัวเองและความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็เลยอยากให้เห็นว่าเอ้ยกรอบเนี้ยนะคะ คุณจะไปเที่ยวแบกมันไปในที่ต่างๆแล้วก็ใช้มันตัดสินคนอื่นเพื่ออะไรลนะคะคุณจะไปเที่ยวบังคับให้คนอื่นปฏิบัติตนทุกอย่างตามที่คุณเห็นว่าถูกต้องเนี่ยเพื่ออะไรนะคะอ่ะดิฉันพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะจะจบแล้วล่ะนะคะดิฉันพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคนฟังจานวนหนึ่งดิฉันคือดิฉันก็อายุเยอะนะพูดเรื่องนี้มายาวนานก็จะมีคนมาถามดิฉันว่าพูดอย่างนี้ปุ๊บก็จะสวนดิฉันทันทีแล้ว อาจารย์ชลิตาพรเป็นอะไรบอกกูมาว่ามึงเป็นอะไรเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะเซ็กชวลไอเดนติตี้คืออะไรดิฉันก็จะโดนพอพูดเรื่องนี้ปุบ๊บเดินเสมอนะคะดิฉันก็จะตอบอย่างนี้นะขออนุญาตตอบไม่ต้องถามไม่ต้องเม้นให้เหนื่อยตอบเลยค่ะดิฉันเป็นเคลียแต่เป็นเคลียในความหมายว่าดิฉันไม่ยอมให้ใครจัดประเภทและไม่จัดประเภทตัวเอง ดิฉันไม่ยอมให้ใครจัดประเภทและไม่จัดประเภทตัวเองไม่ต้องเหนื่อยเอาความคาดหวังของคุณว่าด้เรื่องความรักความสัมพันธ์และเพศสภาพมากำกับดิฉันเอ้ยไม่ต้องแล้พูดอยากไปเยอะมากแล้วมันมันอย่างเงี้ยมันแบบคนลุกมันแบบแล้วไงอืโอ้ย อังจริงวันนี้ทบทวนเหมือนเหมือนทบทวนตัวเองแหลกับเรื่องของ heteronormativity หลายๆอย่างมันถูกมารวมไว้โดยที่เราไม่ทันได้แบบไม่ทันได้สังเกตเพราะฉะนั้นใครที่มีประสบการณ์แบบนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างหรือใครรู้สึกว่าตรงไหนในเรื่องนี้มันแบบเข้าไปแบบประทับจิตประทับใจคุณก็แชร์กันได้นะครับแต่ว่าตรงไหนถ้าหากว่ารู้สึกว่ารุนแรงเกินไปหรืออะไรก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเรยอยากเปิดให้เห็นจริงๆว่าความรู้สึกของคน ของคน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 ทุกๆคนมันไม่เหมือนกันหรอกจริงแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบทําให้เราต้องแบบเชิมันอย่างเงี้ยนี่หรอปะเออรถเกินแก <laughs> โ่า้ยเออสนุกนะเนี่ยลงนี้สนุกอืมแต่ถ้าหนูแต่งงานจะจะไปปะไปเซว้ายีจัรพดูไม่ขอหรอกบอกว่า <laughs> ถามเธอจะแต่งงานทําไมอ่ะอ๋ออันนี้ไม่แต่งก็ได้แต่ว่าสมุดเท่าเทียมได้ไหมแบบแบบจดทะเบียนจะได้แบบอยู่ด้วยกันนาน อันนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าเขาอนุญ,ญาตก็เดี๋ยวว่ากันโทนอย่างเงี้ยชอบ<า>นิง<า>น่งๆมากนปวดฉัน <c oughs> ไม่คนนิ่งมากมันไม่ดูหรอก <c oughs> อวันนี้นะครับประมาณนี้เจอกันใหม่กับ Open w o r a m i o n s h i p นะครับทุ่มพื่อระสัสปชัเวลาหกโมงเย็นนะครับที่ YouTube ของ The Standard Podcast นะครับแล้วก็ทุก Podcast Player นะครับรวมไปถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ของ The Standard Podcast ด้วยนะครับวันนี้น้องนุ้ยกับอ,อ,อาจารย์เฉลีพรใครยัางลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Open Relationship. The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.